morning podcast By โคจิบสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับสู่ morning podcast กับโคชจิบครับเริ่มวันใหม่กันอย่างมีพลังนะครับวันนี้เราจะเริ่มวันใหม่กับความหวานกับความสดใสแล้วก็ความเบิกบาน ผมอยากจะเอาเรื่องนี้มาพูดแล้วก็หวังว่าจะได้พูดอีกหลายต่อหลายครั้งเพราะเรื่องเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะฮะในการที่เราจะได้ฟังได้เรียนรู้และได้เชื่อแล้วก็ลึกไปกว่านนั้นก็คือได้เริ่มศรัทธานะครับศรัทธาในอะไรหลายคนอาจจะสงสัยคำตอบคือความรักนะครับ เราต้องเชื่อเราต้องศรัทธาในสิ่งที่เรียกว่าความรักบางคนอาจจะรู้สึกย้อนแย้งเนาะกับหลายคนที่อาจจะผิดหวังหลายคนที่อาจจะรู้สึกว่ามันไม่มีจริงเพราะเนื่องจากประสบการณ์ที่ท่านเหล่านี้ ไปประสบมามันมันไม่ใช่ความรักเป็นสิ่งที่ไม่มีจริงบางคนมองว่าเป็นผลประโยชน์หรือบางบางคนก็มองหนักกว่านั้นว่ามันเป็นแค่สิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนสิ่งที่ผมอยากจะมาแชร์ทุกท่านฟังในเช้าวันนี้นะครับมันเป็นเรื่องมุมมองที่ที่แท้จริงแล้ว เรามองข้ามว่าถ้าเราเลือกที่จะมีความรักเพราะเราคือมนุษย์ที่รู้ว่าความรักนั้นมันสำคัญกับชีวิตเรามากแปลว่าเราต้องเข้าใจว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น กับชีวิตของเรานั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอดีตของความผิดหวังเรื่องสิ่งต่างๆที่เรามองว่าเราอาจจะเป็นผู้ที่ถูกทำร้ายบางคนนะฮะก็มองว่าชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องของเราเป็นเหยือ่อเราเป็นวิกเต็มหรือบางคนก็มองว่าเราเป็นคนที่ไม่ฉลาด ไม่ว่าคุณจะมองตัวเองแบบไหนผมแค่อยากจะมาบอกกับคุณว่ามันไม่ใช่แก่นแท้จริงๆของการเป็นมนุษย์ทุกคนเพราะมนุษย์เราทุกคนครับลึกไปกว่าความเกลียดลึกไปกว่าความโกรธลึกไปกว่าความรู้สึกผิดในตัวเอง ลึกที่สุดนั้นแท้จริงมันคือความรักครับเราเป็นความรักอยู่แล้วแต่เรากลับไม่มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรารู้สึกไม่ดีหรือรู้สึกเป็นเนกาทีฟนั้นมันเกิดจากเราไม่ได้มองจากจุดลึกที่สุดในการเป็นตัวตนของเราเพราะหากคุณเลือก ที่จะศรัทธาในตัวตนของเราที่แท้จริงแปลว่าสิ่งอื่นที่มันอยู่เปลือกนอกทั้งความโกรธความเกลียดความไม่เข้าใจความรู้สึกผิดหมดพลังรู้สึกโดนทำร้ายหรือรู้สึกว่าเราดีไม่พอนั้นถ้าเรามองจุดจุดนั้นเราจะสับสนครับเพราะมันไม่ใช่ตัวเรา แต่ถ้าลองนะฮะผมเชิญชวนทุกคนลองมาคิดตามผมแล้วกันเราลองปล่อยจิตใจของเราให้ลงไปลึกที่สุดจริงที่สุดและเป็นความรักที่บริสุทธิ์ที่สุดแล้วลองลองมองชีวิตออกไปจากจุดนี้ครับสิ่งที่ทุกท่าน น่าจะได้ประสบการณ์ณโมเมนต์นี้เลยมันก็คือความที่เราไม่ได้ถือสาอะไรอ่ะมันอาจจะเป็นความเบาสบายในจิตของเราด้วยซ้ำถ้าเรามองจากจุดนี้นะเพราะถ้าเกิดเราไม่ได้มองจากจุดนี้มันจะมีความกลัวผสมอยู่ในการมองของเราในทุกๆเรื่อง ผมเพิ่งได้คุยกับคนรักผมเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาในเรื่องนี้ครับก็เลยอยากจะเอามาแชร์ให้ทุกท่านฟังเพราะมันน่าสนใจตรงที่ว่ามันมีอยู่ในทุกๆคืนนะผมก็จะนี่ก็จะนั่งอยู่ที่ระเบียงนะครับผมเอนจอยในการสูบซิก้าตอนกลางคืนขอบคุณสำหรับหลายๆคนที่เป็นห่วงสุขภาพผมนะครับแต่ว่าอยากจะบอกนิดนึงว่าซิก้าเนี่ยเราไม่ได้อินเฮล คือมันไม่ได้ลงไปในปอดมันแค่รับรู้รสชาติในปากแล้วก็พ่นออก <c oughs> แค่เห็นมีหลายคอมเมนต์นะก็เลยอยากจะขอบคุณความห่วงใยนะครับแล้วก็บอกเพื่อจะได้ไม่ต้องห่วงกัน <c oughs> เราจะนั่งกันที่ระเบียงทุกคืนนะครับแล้วก็ผมก็จะสูบซิก้าตามภาษาของผมอาจจะเอาทโทรศัพท์มือถือมาเล่นแต่มันมีความคิดอยู่ครับว่าอุ๊ย พอเรามองหน้าคนรักเราหน้าคนรักเราเขาเขามองออกไปที่หน้าตะไอ้ที่แบบที่แม่น้ําซึ่งคอนโดที่ผมอยู่เนี่ยมันติดกับแม่น้าเจ้าพระยาใช่ไหมครับพอเขามองออกไปปุ๊บเขาก็เมอเมอผมก็คิดว่าเอ๊ะเขาเป็นอะไรหรือเปล่าเนาะเราไปทําอะไรให้เขาเป็นอะไรหรือเปล่าเนาะหรือว่าเราไปพูดอะไรให้เขาไม่ไม่มีความสุขหรือคิดมากหรือเปล่า แต่ผมฉุดความคิดตัวเองกลับมาและถามกับตัวเองว่าทำไมผมต้องมองภาพออกไปผ่านความกลัวกลัวว่าเขาจะคิดอะไรกลัวว่าเขาจะไม่พอใจเราในเรื่องอะไรในขณะนั้นผมกลับมาบอกกับตัวเองหมายว่าเอางี้ถ้าเราลองไม่กลัวดูแลเราแล้วลปล่อยวาง ความกลัวลงแล้วมันจะเหลืออะไรคำตอบก็คือเหลือแต่ความรู้สึกจริงๆที่เรามีกับคนรักเราไงครับนั่นก็คือความรักผมก็มองเธอใหม่แล้วก็สูบสิการต่อโดยที่เลิกที่จะกังวลว่าเธอคิดอะไรอยู่เพราะเนื่องจากผมรู้ว่าในตัวผมนั้น ไม่มีอะไรเลยนอกจากความรักที่มีให้กันคุณเชื่อไหมฮะความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในตัวผมณโมเมนต์นั้นอะมันเกิดความเบาลงแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็สักพักหนึ่งคุณเจนนี่ก็หันกลับมามองหน้าผมแล้วก็คุยต่อเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้น มันเลยทําให้ผมพบกับปัญญาที่ท,ที่คิดได้ว่านะครับมีหลายต่อหลายครั้งแทบจะทั้งวันของการดำเนินชีวิตที่เป็นมนุษย์เนี่ยเราโดนความกลัวกําหนดความรู้สึกของเราแม้กระทั่งความรู้สึกของเราที่เรานั่งอยู่กับคนที่รักเราหรือคนที่เรารัก แต่มันมีความกังวลความกลัวความคิดมากทำให้ชีวิตเราไม่สามารถที่จะเปล่งประกายหรือมีแสงสว่างได้แม้กระทั่งเวลาที่มันไม่มีอะไรแต่ถ้าเราคิดใหม่ครับเราลองกล้าที่จะปล่อยสิ่งเหล่านี้ออกไปให้หมดแล้วอยู่กับชีวิตที่เรารู้ ว่าข้างในหัวใจของเรานั้นไม่ได้เป็นคนที่มีอะไรโดยเฉพาะกับคนในครอบครัวเราก็ลองเปิดใจครับมองดูคนที่อยู่กับเราด้วยความรักจริงๆล้วนๆไม่มีอะไรปนผมสามารถพูดได้เลยนะครับว่าคุณจะประสบการณ์ความสุข ที่เกิดขึ้นในหัวใจโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยเพียงแค่ลดอะไรบางอย่างให้มันลงไปปล่อยกำบังที่เราตั้งอยู่กาดที่เราตั้งอยู่ให้ลงไปแล้วคุณจะเข้าใจว่าความสุขที่เกิดในหัวใจนั้นมันมีจริงลองตั้งวันนี้ ให้เป็นวันที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยความรักวันที่เรารู้ว่าข้างในเราไม่ได้มีอะไรแล้ววันที่อะไรก็ตามที่มันมากระทบเราแล้วปล่อยมันครับอย่าไปถือสาแล้วก็ยิ้มต่อเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้ของคุณคุณจะรู้สึกอย่างไรก็ ถ้าใครนะครับฟังแล้วเอาไปลองแล้วแล้วรู้สึกว่ามันได้อะไรรู้สึกว่าความสุขที่มันเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรอย่าลืมนะครับเอามาแชร์กับผมแอดไลน์มาที่แอดไซน c โคชช้ชจิบนะครับแล้วคุณแอดมาปุ๊บคุณก็มาเล่าเรื่องที่คุณรู้สึกมีเรื่องติชม หรือบางท่านถ้ามีเรื่องคับคับอกคับใจในเรื่องความรักเรื่องความสัมพันธ์ผมจะรอตอบด้วยตัวเองแล้วก็มีทีมงานอีก3าท่านครับที่คอยจะตอบให้เราทำตรงนี้ฟรีครับไม่มีใครใจ่ายแต่ก็ขออนุญาตครับผมบล็อดแคสผลงานคอสต่ตางๆหรือแม้กระทั่งคำคม วิดีโอดีๆที่สามารถเป็นประโยชน์กับทุกท่านได้ก็แอดกันไว้นะครับแล้วก็มาเป็นเพื่อนกันในไลน์หวังว่าวันนี้ทุกท่านสามารถสร้างวันแห่งความรักที่แท้จริงกันได้นะครับเพื่อจะนำต้นแบบในวันนี้ทำให้เกิดขึ้นทุกๆวัน และความสุขที่คุณต้องการนั้นที่มันอยู่ในใจนั้นมันจะเริ่มและมันจะเกิดขึ้นทันทีขอให้วันนี้เป็นวันที่มีพลังสำหรับทุกคนครับ Good morning ครับ